ครับก็สวัสดีครั้งนะครับสำหรับสมบัติ Not For Light นะครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการนำลิงก์วิดีโอนะครับหรือลิงก์ YouTube ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเป็นช่อง YouTube เข้ามาแปะกับแฟนเพจหรือว่าเพจของเรานะครับทำแบบไหนยังไงนะครับวิธีการทำแบบไหนครับเชิญชมรับฟังได้เลยครับนะครับขั้นตอนแรกเราเปิดเพจของเราเข้ามาเลยครับเพจ Facebook นะครับเพจของเรานะครับนี่หน้าเพจของเรานะครับแล้วเราก็ได้ทำการสร้างนะครับสร้างหน้าปกมาแล้วแต่คลิกมันก็คือภาพแต่มันไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ทำยังไงนะครับเราก็เข้าไปหลังบ้านเหมือนเดิมก็คือ e นะครับ explorer เหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ตเข้าไปหลังบ้านพอเข้าในหลังบ้านเสร็จปุ๊บเข้าไปนี้วิดีโอเลยนะครับของฉันที่เป็นช่องของเราอะช่องของเราเลยช่องของเรานะครับเข้าไปในวิดีโอวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งก็ได้ครับนี่เรายังไม่เลือกนะครับเข้าวิดีโอมาดูแล้วมันจะมีช่องเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่นี้คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คือเครื่องมือการจัดการวิดีโอนะครับเราจะเข้าวิธีนี้เพื่อเข้าง่ายๆนะครับคลิกไปเลยครับคลิก2ทีนะครับแล้วมันจะเป็นวิดีโอของเราเราต้องการที่จะนำลิงก์เหมือนว่าเขาสามารถกดแล้วก็ลิงก์เข้ามาดูชมวิดีโอของเราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปย้อนดูวิดีโอนะครับเราก็เลือกให้ตรงกับภาพที่อยู่ในเพจของเรานะครับเราก็ต้องมาเลือกวิดีโอที่ตรงเราทำภาพเสร็จแล้วเราก็มันต้องมาเลือกนะครับเลือกเราดูว่าเมื่อสักครู่นี้มันมีพลิกนะครับมันมีพลิกมันมีข้าวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างใดยกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับพุทราดูนะครับพุทรา3รถซึ่งเป็นคลิปวิดีโออ้าวเราก็เข้าไปเลยเข้าไปนะครับคลิก2ทีนะครับมันจะเป็นคลิปวิดีโอเป็นของพุทรานะครับพุทราหรือใครทำคลิปจะเห็นทางขวามือจะมีตรงนี้ครับ URL ของวิดีโอนี่ครับคลิปเรา copy ตรงนี้เลยนะครับ copy ตรงนี้เลยคลิกขวา copy แล้วเข้าไปใน Google Chrome หรือ Facebook ของเราแล้วเราก็มาดูภาพของเราที่เราทำการที่นะครับภาพของเรานี่เจอแล้วครับนี่นะครับพุทซาเนี่ยครับพุทซาของพี่สายบัวนะครับเจอแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก๊อปมาแล้วนะครับเราเข้าไปแก้ไขตรงนี้นะครับเข้าไปจะเห็นว่าปักหมุดดูประวัติการแก้ไขโพสต์ดาวน์โหลดเราทำการแก้ไขนะครับมันช่องที่3แก้ไขนะครับเสร็จแล้วเราทำการคลิกขวาแล้ววางแล้ววางเสร็จแล้วก็บันทึกแก้ไขเรียบร้อยนะครับจะเห็นเวลาเราเอาลูกศรเนี่ยมันจะเห็นแท็บนะตามดูด้วยกันนะครับกดนะฮะลองกดดูตุ้มดูครับเห็นไหมมันจะไปลิงก์เข้าไปใน YouTube ของพุทราทันทีนี่ครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการนำลิงก์นะฮะเข้าไปสู่เพจของเราเพื่อให้ลูกค้าดูเคสหรือว่าสินค้าของเรานะครับ